ประกาศแล้วระเบียบการจ่ายเงินหวยใหม่6หลัก L6และหรือสลากอื่นราชกิจจาประกาศระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลการจ่ายเงินหวยใหม่6หลัก L6และหรือสลากอื่นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่งวดวันที่1ตุลาคม66วันที่2ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายพ.ศ. 2566โดยมีพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ลงนามประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6 ซึ่งกำหนดวิธีจำหน่ายเป็นแบบใบและหรือแบบดิจิทัลหรือวิธีการจำหน่ายอื่นตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดอาศัยอำนาจตามความใน 18.2 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ. 2517 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6L6 และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายพ.ศ. 2566 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่งวดวันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปสำหรับสาระสำคัญของระเบียบฉบับใหม่นี้ระบุว่าการติดต่อขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายให้พนักงานผู้มีหน้าที่จ่ายรางวัลดำเนินการตามขั้นตอนการจ่ายรางวัลในวันและเวลาทำการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดหรือที่ได้ประกาศไว้ทั้งนี้ห้ามบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6L6 และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายให้พนักงานผู้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับเงินรางวัลทราบถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับเงินรางวัลโดยให้ผู้ขอรับรางวัลต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1.การขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตตี้6 L6 แบบใบต้องลงชื่อและนามสกุลด้านหลังสลากที่ถูกรางวัลทุกฉบับหรือตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศกำหนด 2. การขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6แบบดิจิทัลผ่านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องประกอบด้วยข้อมูลสลากที่ถูกรางวัลมีสถานะรับเงินรางวัลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศกำหนดการบันทึกข้อมูลผู้ขอรับเงินรางวัลให้บันทึกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการจ่ายเงินรางวัลส่วนกรณีที่มีปัญหาการยื่นขอรับเงินรางวัลและกำหนดเวลาการรับเงินรางวัลนอกจากที่กล่าวมาแล้วผู้ขอรับเงินรางวัลสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองจ่ายรางวัลสำนักจ่ายรางวัลในวันและเวลาทำการ
และให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรักษาการตามระเบียบนี้ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติหรือกรณีการจ่ายเงินรางวัลนอกเหนือตามระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการอ่านประกาศฉบับเต็มเศรษฐีใหม่ส่งท้ายปีหนุ่มช่างซ่อมขนหัวลุกถูกรางวัลที่1รวย72ล้านเตรียมกลับบ้านเกิดเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่1ธันวาคม66ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สภ.แปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกับพันตำรวจเอกปรีชานิสัยสมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแปลงยาวหลังมีข่าวว่ามีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดวันที่1ธันวาคม66จำนวน12ใบได้รับเงินรางวัล72ล้านบาทก็ได้รับคำตอบว่าเป็นความจริงจากนั้นได้ให้ร้อยตำรวจเอกนพดลลีซ้ายรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.แปลงยาวพาผู้สื่อไปพบกับผู้โชคดีรายดังกล่าวที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างในพื้นที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อไปถึงก็พบกับนายอวยชัยเคารพอายุ56ปีเศรษฐีป้ายแดงชาวจังหวัดชัยภูมิปัจจุบันทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงอยู่ที่ร้านดังกล่าวโดยนายอวยชัยเปิดเผยว่าทันทีที่ทราบว่าถูกรางวัลที่1ก็ตื่นเต้นมากๆทำอะไรแทบไม่ถูกรีบมาบอกเมียและพากันไปบอกเฮียตีเจ้าของร้านจากนั้นก็ให้เฮียตีโทรศัพท์บอกพันตำรวจเอกปรีชาเพื่อรับทราบเดิมไม่อยากให้ดังแต่เพื่อนร่วมงานทราบก็พากันดีใจแล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊กกันตอนนี้ก็โอเคแล้วจากนี้จะยังทำงานที่นี่ไปอักสักระยะรอเฮียตีรับคนงานใหม่ก็วางแผนจะพาภรรยากลับใช้ชีวิตที่บ้านเกิดสร้างบ้านหาทำร้านต่อไปด้านเฮียตีบอกว่านายอวยชัยทำงานที่ร้านมากว่า20ปีเป็นคนงานที่ซื่อสัตย์สุจริตชัดชาติชวนคนกรุงลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบสั่ง50เขตขึ้นทะเบียนเจ้าหนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัดชาติชวนคนกรุงเทพมหานครลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบสั่ง50เขตขึ้นทะเบียนเจ้าหนี้ย้ำภาครัฐพยายามหาทางช่วยแก้ปัญหาเมื่อวันที่1ธันวาคม2566ที่ศาลาว่าการกทม.นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีการเปิดลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบวันแรกที่สำนักงานเขตว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องตัวเลขผู้มาลงทะเบียนการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบมีมาหลายรอบแล้วแต่ปัจจุบันมีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นนายชัดชาติกล่าวต่อว่าโดยสัปดาห์ผ่านมาได้ให้นโยบายกับ50สำนักงานเขตให้หาวิธีลงทะเบียนเจ้าหนี้ด้วยเป็นกระบวนการที่ทำคู่ขนานเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดกทม.มี 2,000 ชุมชนคิดว่าทุกคนรู้ว่าเจ้าหนี้รายใหญ่คือใครหากทำเช่นนี้จะช่วยให้กระบวนการสั้นลงอ่านข่าวเริ่มแล้วลงทะเบียนแก้หนี้ในระบบนอกระบบย้ำนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเหตุกระทบทุกคนเศรษฐกิจขอเชิญชวนประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบให้มาลงทะเบียนเพราะไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วมีแต่จะดีขึ้นเราเป็นหนี้นอกระบบชีวิตเราก็แย่พออยู่แล้วแสดงว่าชีวิตถึงทางตันจึงต้องให้ภาครัฐมาช่วยเชื่อว่าภาครัฐจะเก็บเป็นความลับไม่นำข้อมูลไปเผยแพร่เราพยายามหาทางช่วยต้องเริ่มจากการยอมรับปัญหาก่อนไม่ต้องอายทุกคนมีความลำบากในชีวิตได้เอาข้อมูลมาแล้วเราช่วยกันหาทางแก้ปัญหาต่อไปเชิญชวนประชาชนไปลงทะเบียนในทุกเขตทุกจังหวัดข้อมูลจะได้ขึ้นมาอยู่บนโต๊ะข้อมูลที่อยู่ในนอกระบบก็มาอยู่ในระบบผู้ว่าราชการจังหวัดชัดชาติกล่าวI'm not the only one.